จารย์ประเสริฐอยู่ไหนอาจารย์ประเสริฐหายตัวไปขอบพระคุณท่านวิทยากรทั้งสองท่านค่ะอาจารย์คมสันโพคงและอาจารย์ศักดิ์ณรงค์มงคลค่ะคงจะต้องติดตามไปแบบไม่กระพริบตาเลยนะคะสำหรับเรื่องราวที่เกิดขึ้นมี SMS มาบอกว่าทำไมไม่นิรโทษกรรมไปถึง 2,560 เลยล่ะจะได้อยากทำอะไรก็ทำไปเลยค่ะก็ยังไงก็แล้วแต่ก็พี่น้องก็ต้องสู้ต่อไปนะคะเหมือนที่ท่านสมณะบอกนะว่าเราจะสู้ด้วยความมั่นคงสู้สิ่งที่ไม่ดีต่อไปทำใจให้สบายสบายแล้วก็ยืนหยัดสู้ต่อไปแต่ว่าอย่างที่เห็นกันนะคะว่าจะแม่น้ำหลายสายเราจะเป็นแม่น้ำจากสายเล็กๆแล้วก็จะแผ่กว้างไปทั่วประเทศไทยเลยนะคะวันนี้ได้เห็นกลุ่มต่างๆที่ออกมาต่อสู้ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่วันคาวันพาวเวอร์กลุ่มเครือข่ายพลังงานสวัสดิการยั่งยืนจากพลังงานไทยก็ออกมาทำตัวเองเป็นสื่อเราไม่ต้องรอสื่อจากฟรีทีวีนะคะเราจะเอาตัวของเราออกมาเป็นสื่อที่จะเขาเรียกบอกในทางนั้นเขาบอกว่าเป็นสื่อกูเองช่องกูเองนะคะคือเราจะออกมาทำให้พี่น้องได้เห็นในสิ่งที่เราได้เรียนรู้แล้วก็ความเป็นจริงที่เกิดขึ้นนะคะค่ะท่านที่จะเดินทางกลับก็เดินทางกลับอย่างปลอดภัยนะคะแต่จากนี้ไปทีมคารวาสตอนนี้มีเพิ่มมา1ท่านนะคะพี่ป๊อกมาแล้ว ก็จะมาผ่อนคลายให้พี่น้องได้นอนหลับฝันดีกันนะคะและอยากจะบอกว่าวันนี้ขอเสียงปรบมือดังๆให้สยพทเมื่อกี้นี้แล้วก็ปรบมือดังๆให้กลุ่มเงาะวันนี้มีกลุ่มเงาะป่าเล่าให้ฟังว่ากลุ่มเงาะป่า16ท่านนะคะได้เดินทางจากสี่แยกราชประสงค์แล้วก็เดินเท้าไปแต่งชุดเงาะป่าไปเลยนะคะแล้วก็ตัวดำๆแล้วก็ถือป้ายเดินไปเลยแล้วตั้งแต่ทราบว่าตั้งแต่ราชประสงค์แล้วก็ไปที่สยามไปที่ผ่านจุฬาแล้วก็วนกลับมาที่ทางนี้เลยนะคะก็เป็นการเอาตัวของเราออกไปทำหน้าที่ใช้ป้ายใช้สิ่งต่างๆเป็นสื่อให้เราได้เห็นให้พี่น้องได้เห็นในสิ่งที่พี่น้องยังไม่ทราบนะคะพี่น้องที่ยังไม่ออกมาเพราะยังไม่ทราบและเราก็ยืนเชื่อมั่นว่าพี่น้องคนไทยเนี่ยมีปัญญามีจิตสำนึกที่ดีนะคะมีความรักชาติรักประเทศแต่ว่าตอนนี้หลายท่านอาจจะยังไม่ทราบเพราะฉะนั้นพี่น้องที่อยู่ที่นี่อาจจะต้องทำงานหนักหน่อยนะคะยืนหยัดต่อไปแต่ว่าหลังจากนี้คงจะต้องผ่อนคลายกับคารวาสไปก่อนมีคารวาสมา2ท่านก็คือพี่แป้งตอนแรกบอกว่าพี่แป้งวันหลังไม่แนะนำคารวาสได้ไหมแนะนำพี่แป้งได้ไหมเพราะว่ามีพี่แป้งมาคนเดียวแต่ตอนนี้มาแล้ว2ท่านพี่แป้งคารวาสพี่ป๊อกคารวาสพี่ใจทิพย์บอกว่าอนุญาตให้ใช้นามสกุลคารวาสพี่ใจทิพย์คารวาสวันนี้3ท่านคุณออสยากเห็นหายไปแล้วหรอเขาคือพี่แป้งนี้บุคคลอื่นรังเกียจหรือเปล่าพี่แป้งเขายืนหยัดยืนยันนะคะที่จะสู้ต่อเพราะฉะนั้นตอนนี้พร้อมแล้วปรบมือดังๆต้อนรับทั้ง3ท่านค่ะสวัสดีครับคารวาสเราก็ทำหน้าที่ตามโอกาสนะครับมือกีตาร์ซึ่งเป็นสีสันหลักของงานก็กลับบ้านไปช่วยแม่ขายของเดี๋ยววันอาทิตย์นี้อาทิตย์หน้านะมีตลาดอริยะก็คงจะพาเพื่อนๆทีมสีสันฝันจริงมาร่วมสนุกกับตลาดบาทเดียวนะครับคารวาสเราก็อย่างนี้แหละครับเป็นดนตรีแบบพี่แบบน้องมีคนเดียวก็เล่นได้นะโดยการชวนเพื่อนๆชวนบางทีผมชวนแม้แต่กระทั่งอาม่าอายุ70มีกำลังวังชาแข็งแรงปีนขึ้นหลังคารถร้องเพลงด้วยกันตอนอยู่ทำเนียบ3วันใช่ไหมคะครับสบายสบายนะวันนี้น้องทิพย์ก็มาช่วยร้องเพลงอีกเพลงแรกอะไรครับวันนี้ให้รู้ก่อนใช่ไหมครับเพลงให้กำลังใจพี่น้องนะคะพวกเราสู้กันมานานละอาจจะมีท้อบ้างแต่ก็อย่ายอมแพ้นะคะพี่น้องคะวันนี้
ยังคงลุกขึ้นได้ไหมยังคงมีหนทางและยังมียิ้มสดใสกล้าวไปอย่าหวั่นไหวหวาดกลัวพร้อมทนทุกมองมนผจญความมืดมองมัวไม่กลัวจะฝันถึงวันใหม่หากวันใดอ่อนแอท้อแท้อย่าหวั่นไหวขอใจไม่สิ้นหวังปัญหาแม้จะหนักก็คงไม่เกินกำลังอย่าหยุดยั้งก้าวไปขออย่ายอมแพ้อย่าอ่อนแอแม้จะร้องไห้จงลุกขึ้นสู้ไปจุดหมายปัญหาแม้จะหนักก็คงไม่เกินกำลังอย่าหยุดยั้งก้าวไปขออย่ายอมแพ้อย่าอ่อนแอแม้จะร้องไห้จงลุกขึ้นสู้ไปพี่น้องคะถ้าร้องมันผิดพลาดต้องอภัยนะคะไม่ได้ซ้อมกันเลยนะคะต่างคนต่างอยู่แล้วมาเจอกันที่นี่นะคะไม่ใช่นักร้องอาชีพนะคะให้อภัยไหมคะได้เท่าที่ได้อะค่ะอีกเพลงแล้วกันนะคะเพลงกำลังใจค่ะของโอ๊ปนะคะในยามที่ท้อแท้ขอเพียงแค่คนหนึ่งจะคิดถึงและคอยห่วงใยในยามที่ชีวิตมุ่นมั่นวันที่โลกร้างความหวังให้ว่ามันขาดมันหายใครจะช่วยเติมเพิ่มพลังใจให้ฉันได้เริ่มต่อสู้อีกครั้งบนหนทางไกลสู่พื้นดิน
สลับกันนะเพลงโบราณละหลายคนที่อายุตั้งแต่60ขึ้นไปอาจจะชินเพลงนี้เป็นอย่างดีนะครับมือกีตาร์ตามเอาละกันนะครับยังไม่ได้นัดแน่กันเป็นเพลงที่ให้ความหมายที่ดีอีกเพลงหนึ่งถ้าพิจารณาโดยธรรมะเพลงนี้ใช้ได้เลยนะครับเพลงเรือมนุษย์โดยคุณบุษยารังสีเป็นผู้ขับร้องไว้นะครับใครร้องได้ตามกันเลยนะครับชีวิตมนุษย์นั้นสุดจะคิดแต่ละชีวิตไม่ผิดนะว่าจะลอยถอยหลังหรือเหินเดินหน้าด้วยวาสนาสร้างมาแต่ลังเรือมนุษย์สุดลำบากมากล้นต่างคนดิ้นรนให้รอดพ้นฟังบางเวลาพายุหอมทมประดังแทบสิ้นกำลังหมดหวังเกือบอาสันถึงคราวลมวาวพัดผ่านพราวใจเรือโลดลิ่วไปใครอยู่ในสวรรค์ขึ้นเหนือลองตายไปได้ดังฝันพอลมหยุดพลันสวรรค์คืออาเวจีชาติหนึ่งถึงรู้ใครจะอยู่คำฟ้ามุ่งใจใฝ่หาศรัทธาและไมตรีทุกคนต้องตายร่างกายเป็นผีสถิตแต่ชั่วดีไม่มีวันดับสูญชาติหนึ่งพึงรู้ใครจะอยู่คำฟ้าใจใฝ่หาศรัทธาและไมตรีทุกคนต้องตายร่างกลายเป็นผีสถิตแต่ชั่วดีไม่มีวันดับสูญชีวิตมนุษย์นั้นสุดจะคิดแต่ละชีวิตไม่ผิดนาว่าจะลอยถอยหลังหรือเหินเดินหน้าด้วยวาสนาสร้างมาแต่ลังคุณทิพย์ศรัทธานะคะไม่มีความฝันเป็นจริงต้องทนสู้ไปไม่นานเราคงจะได้สมใจมุ่งมั่นทุ่มเทเพียงใดกว่าจะได้มาเส้นชัยไม่มาต้องไปหามันรางวัลมีไว้ให้คนควักน้ำทิ่มแทงก็ผ่านพ้นไปโลกนี้ไม่มีอะไรได้มั่งง่ายได้ใจสู้หรือเปล่าไว้ไหมบอกมาโอกาสของผู้
องไม่ได้แต่เราเลือกได้จะเป็นเช่นไรเลือกได้จะทำตามใจด้วยตัวของเราหลายคนเชื่อในเรื่องโชคชะตาบางคนเชื่อมันในตัวเองชีวิตเรากำหนดของเราเองจะแพ้ชนะไม่เกรงว่าจะสักเท่าไรสาวเชียงใหม่มาเป็นของจรัญมโนเพชรเดี๋ยวจัดให้เลยนะครับรางวัลแด่คนช่างฝันเนาะเอาบอกว่าจะเล่นรางวัลแด่คนช่างฝันแต่นักดนตรีเล่นสาวเชียงใหม่ได้ถ้าเจ้าเป็นสาวเชียงใหม่แฮมบอเต้าใดก็เป็นมีบ่าวมาแอวมาอู้มาแซวเป็นคนละปูนก็เจ้าจะเลือกเอาไผ่ไอ้บ่าวเจียงไฮชื่อแก้วมาลูไอ้ต้องคนแพ้เขี้ยวศูนย์ไอ้คำไอ้มูลสมอันมีเปิ้นบอกว่าจะมาขอถ้าเจ้าก็รอมาแล้วเป็นปีพ่อแม่ถ้าปูสลีไอ้เบาตัวดีหายแซ่บหายซอยกะเจ้าบ่จืไปอยู่ปลายดอยขายผ้าขายเพชรขายพลอยขายแหวนขายสร้อยอยู่บนดอยปุยอ
ูสาลีไอเบาตัวดีหายแซ่บหายซอยกะเจ้าบ่เจือแฮมแล้วจะแต่งกับแมวไปอยู่ปลายดอกบนดอยปุยเพลงนี้ลงครัวขอมามอบให้แล้วนะคะมีแฟนเพลงข้องใจเขียนโน้ตมาถามว่าทำไมจะต้องแต่งกับแมวครับพอดีว่ามันเพลงพาไปอะค่ะต้นคือเนื้อเพลงมันมาแบบนี้ว่าจะเปลี่ยนอยู่ค่ะจะแต่งกับใครดีผมนี่เปลี่ยนมาตั้งนานแล้วเป็นไรคะจะแต่งกับแมวโอ้แต่งกับแมวหัวหน้าวงนี่มักน้อยสันโดษจังเลยบอกว่าพอแล้วเอาจะกลับก็กลับไปเลยนะครับตบมือให้กับคุณป๊อกคารวาสด้วยนะครับที่ช่วยเล่นเพลงแต่ว่าคารวาสยังเหลืออีกสัก2เพลงนะครับขาดอะไรครับหนูทิพย์อาคาอีกเพลงหนึ่งแล้วกันนะคะมันได้เตรียมแล้วค่ะแต่มันจะร้องจบไหมแค่นั้นเองรางวัลแด่คนช่างฝันค่ะพวกเราไม่ได้ฝันนะคะทุกวันนี้เราอยู่กับความจริงนะคะพี่น้องแต่ให้รางวัลกับพวกเราค่ะให้รางวัลด้วยตัวเองนะคะมีดนตรีเครื่องเดียวนะคะอย่างเดียวนะคะกลับคืนคำเมื่อเธอย้ำสัญญาจะเปลี่ยนวาจาเมื่อเวลาเธอเปลี่ยนไปให้เธอไม้มั่นคงแล้วอย่าหลงไปเชื่อใครเดินทางไปอย่าหวั่นไหวใครขวางกันมีดวงตะวันส่องเป็นแสงสีทองกระจ่างคันลองให้ไฟปองและสร้างสรรค์เมื่อดอกไม้แย้มบานให้คนหารสู้ไม่วันคือรางวัลแด่ความฝันอันยิ่งใหญ่ให้เธอบนทางเดินที่มีขวากน้ำถ้าเธอครามถอยไปฉันคงเกิดฉันยังพร้อมช่วยเธอเสมอเพียงตัวเธอไม่หนีไปเสียก่อนจะปลอบดวงใจให้เธอหายร้าวร้อนจะเป็นสะพานให้เธอเดินไปแน่นอนจะเป็นสายน้ำเย็นดับกระหายยามห่วยอ่อนคอยอวยพรให้เธอสมดังหวังได้นิรันดร์บนทางเดินที่มีขวากน้ำถ้าเธอคลามถอยไปฉันคงเกิดฉันยังพร้อมผัวเธอเสมอเพียงตัวเธอไม่หนีไปเสียก่อนจะปลอบดวงใจให้เธอหายร้าวร้อนจะเป็นสะพานให้เธอเดินไปแน่นอนจะเป็นสายน้ำเย็นดับกระหายยามห่วยอ่อนคอยอวยพรให้เธอสมดังหวังได้นิรันดร์จบแล้วค่ะอีกเพลงนะคะให้พี่แป้งนะคะร้องนะคะทั้งหมดนี้ไม่ได้ซ้อมกันเลยนะคะต้องบอกพี่น้องก่อนนะคะช่วงนี้เราก็มีดนตรีน้อยชิ้นนะคะก็จะพยายามค่ะมาช่วยพี่แป้งด้วยนะคะเพราะงั้นแกจะเหลือแกอยู่คนเดียวอะค่ะช่วยๆกันนะคะเดี๋ยวจะขอส่งเวทีพักค่ำคืนนี้ด้วยเพลงเราต้องอยู่นะครับThank you.
ราต้องอยู่ต้องอยู่กันอีกต่อไปอยู่เพื่อหัวใจของเรารวมกันเราต้องอยู่ไม่อาจจะนับคืนวันเพื่อนไทยเรานั้นยังต้องการคนร่วมเคียงอยู่เพื่อความรักชาติของเรานี้เธอคนดีออกมาให้พร้อมเพียงหนึ่งคนหนึ่งเสียงอธิปไตยเจ้าให้เป็นแล้วเย็นเรื่อยไปให้นานอยู่เพื่อความรักชาติของเราพร้อมเจอคนดีพร้อมพลีไล่มาเป็นหนึ่งในล้านอธิปไตยเจ้าให้เป็นแล้วเย็นเรื่อยไปจนกระจ่างแม้ยังไม่จบก็ต้องอยู่กันต่อไปอยู่รวมน้ำใจไขความจริงจนสว่างสักวันหนึ่งเรามานั้นพ่ายอับปางขอฟ้ารุ่งรางความหวังคนไทยความรักชาติของเรานี้เธอคนดีออกมาให้พร้อมเพียงหนึ่งคนหนึ่งเสียงอธิปไตยเจ้าให้เป็นแล้วเย็นเรื่อยไปจนนี้นานอยู่เพื่อความรักชาติของเราพร้อมเจอคนดีพร้อมพลีไล่หิมานเป็นหนึ่งในล้านอธิปไตยเจ้าให้เป็นแล้วเย็นเรื่อยไปจนกระจ่างแม้ยังไม่จบก็ต้องอยู่กันต่อไปอยู่รวมน้ำใจไขความจริงจนสว่างสักวันหนึ่งเรามานั้นพ่ายอับปางขอฟ้ารุ่งรางความหวังคนไทยสักวันหนึ่งเรามานั้นพ่ายอับปางขอฟ้ารุ่งรางความหวังคนไทยขอฟ้ารุ่งรางความหวังคนไทยครับขอบคุณครับเดี๋ยวพิธีกรจะมีอะไร พบกับคุณมดสุสลีด้วยกันก่อนนะนึกว่าจะมาร้องเพลงพอดีของทางกองอำนวยการส่งคนมาบอกว่าแมทอยากฟังเพลงมวลเมืองเหนือของทูนทองใจใครร้องได้คะอุ้ยนึกว่าอยู่ในไม่อยู่ในยุคนี้ค่ะแล้วก็ส่งคนมาด้วยนะคะส่งคนมาร้องเพลงให้อีกหนึ่งเพลงนะคะเพราะว่าวันนี้ปิดเร็วขึ้นก็เป็นบรรยากาศแบบกันเองกันเองนะคะบรรยากาศที่ดีเคยอยู่บรรยากาศแบบนี้แล้วรู้สึกดีนะคะได้เห็นพี่น้องได้ยิ้มให้กันและก็เป็นกำลังใจกันนะจริงๆแล้วโอกาสที่เราจะอยู่อย่างนี้ก็ไม่ง่ายนะคะแล้วก็โอกาสดีๆที่ผ่านมาถ้าเราไม่ได้ร่วมบรรยากาศมันก็จะผ่านไปนะคะวันนี้เรายิ้มให้กันด้วยความรู้สึกที่ดีๆนะคะแล้วก็ฟังอีก2เพลงก็คือเพลงแรกมนเมืองเหนือและอีก1เพลงก็จะคนจากกองอำนวยการส่งมาอ๋อถ้างั้นม
มาก่อนเลยพี่แป้งบอกว่าเดี๋ยวขอเนื้อเพลงมนเมืองเหนือก่อนนะคะตอนนี้ให้พี่น้ำแรงมาร้องก่อนนะคะอันนี้ส่งมาจากกองอำนวยการปรบมือดังๆต้อนรับพี่น้ำแรงค่ะพี่น้ำแรงร้องเพลงอะไรคะวันนี้สะพานไม้ไผ่ค่ะสะพานไม้ไผ่เพลงประจำภูผานะคะอ๋อเพลงนี้เป็นเพลงประจำภูผาฟ้าน้ำภูผาฟ้าน้ำเนี่ยเป็นพุทธสถานหนึ่งของชาวอโศกที่อยู่จังหวัดเชียงใหม่นะคะพี่เขาก็อยู่ที่เชียงใหม่แล้วก็ส่งมาเลยนะคะสะพานไม้ไผ่ค่ะดิฉันอาน้ำแรงแพงค่าอโศกนะคะอยู่ภูผาฟ้าน้ำค่ะที่ราบสูงนะคะสะพานไม้ไผ่เชื่อมใจประสานสร้างจิตวิญญาณเผ่าพันธุ์ของชนคนดีอยู่ในหุบเขาอุดมมืดพันมากมีช่ำเย็นเพราะสายวารีอากาศดีไม่มีพิษภัยท่ามกลางฟ้าหม่นผู้คนสุขสันต์อยู่กลางไร่วันสร้างสรรค์ชีพจนเกลียงไกลให้เป็นเกณฑ์สารสังคมดีเพราะมีวินัยอารยนครยิ่งใหญ่อุบัติได้เพราะใจน้ำแรงโอ้เมืองนิฟันร่วมกันบุกบันมั่นใจเหน็ดเหนื่อยเพียงใดหัวใจของเรายิ่งแกร่งขุดปลูกทางทางลากเข็นเช้าเย็นขันแข็งเวลาไม่พอรอแจ้งก็ออกแรงสรรสร้างทางธรรมนี่คือเสียงกู่จากแดนภูผาเมื่อใจเหนื่อยล้าพระอาก็สู้กืนกล้ำประวัติศาสตร์เมืองประทับไว้ในแดนธรรมโอ้แดนภูผาฟ้าน้ำสังคมงามเพราะน้ำใจคนอันน้ำแรงอยู่ได้มาก็พ่อท่านโพธิลักษณ์นะคะแห่งดอยแพงค่าค่ะวันนี้มาช่วยอาแป้งค่ะกองอำนวยการขอมานะคะร้องให้แล้วนะคะขอบคุณครับพี่น้ำแรงขอบคุณค่ะขอบคุณกองอำนวยการนะคะที่ส่งนักร้องมาพี่น้ำแรงนี่เป็นนักร้องปราบเซียนเซียนไหนเก่งๆทำดนตรีให้เนี่ยหงายท้องทุกรายต้องปล่อยให้พี่เขาร้องคนเดียวถึงจะไปรอดตอนนี้พี่แป้งได้แล้วมนเมืองเหนือคำขอมาจากพี่น้องของเรานะคะมนเมืองเหนือทุนทองใจอันนี้มนเมืองเหนือพี่แป้งเหนือเมื่อนาดอกไม้บานลมฝนบนฟ้าผ่านฟ้ามองดังม่านน้ำตาน้ำฝนหล่นจากฟากฟ้าทั้งแก่งเหมือนแอ่งน้ำตาไหลตกจากผาแววฟ้า
ป่าเหนือเมื่อไปได้พบมาเมืองเหนือเบื่อน้ำบาลอทานสันซาเคล้าดังน้ำไหลไปหลากมาครั้งหมุนวนสายชนเหมือนดังไหลหลังเป็นวังน้ำวนริมฝั่งวังน้ำคำลงคงมีแสงจันทร์คืนหนึ่งคืนนั้นพบกันน้องเอ๋ยสองคนเมืองเหนืออนงนั้นคงมีมนเป่าหัวใจเสียจนก่นให้ไฟฟันแอวสาวเจ้าวอนอ้อนน้ำคำจนสูญลอยคล้อยต่ำพามองดังช้ำทุกวันแล้วฉะนั้นจะให้ลืมนั้นแม้นใครได้ไปเที่ยวพลันหลงมันในเมืองเนื้อเอ่ยเอาละเนาะกลัวถ้าต่อไปเดี๋ยวเดี๋ยวเพี้ยนใช่ไหมมาหลังขอมาแต่เนิ่นๆนะคะจะได้เตรียมตัวซ้อมเพลงในนี้รุ่นสมัยพี่แป้งยังไม่ยังอยู่ประถมอยู่เลยคุณพ่อชอบร้องเพลงนี้มากๆเลยถูกใจพี่ๆด้านหน้านี้นะคะมอบให้แล้วนะครับวัยรุ่นวัย60ทั้งหลายนะครับค่ะช่วงเวลาของความบันเทิงช่วงนี้ก็ขอยกเวทีให้คุณมดเลยนะครับค่ะอยู่ด้วยกันก่อนก็ได้นะคะสำหรับบันเทิงในช่วงนี้ก็คงเป็นบันเทิงที่มีสาระเราไม่ได้รื่นเริงจนมากเกินไปนะคะเอาเป็นมีสาระฟังเพลงที่มีสาระแล้วก็คิดถึงแต่สิ่งที่ดีๆอยากขอบคุณพี่น้องทุกๆคนที่อยู่ร่วมกันเป็นกำลังใจกันปรบมือดังๆให้กับพี่น้องทุกๆคนที่อยู่ร่วมกันนะคะเป็นกำลังใจให้กันเราจะแม้ว่าเราจะตัวเล็กๆแม้ว่าเราจะต้องต่อสู้กับยักษ์และยักษ์พร้อมที่จะกินเราได้ตลอดเวลาแต่พี่น้องก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขยิ้มแย้มแจ่มใสตลอดเวลานะคะทำสิ่งที่ดีๆชนะตัวเองและเราก็ชนะสิ่งต่างๆรอบตัวเรานะคะค่ะสำหรับคำคือค่ะพี่แป้งมีอะไรจริงๆแล้วก็อยากจะตอกย้ำข้อมูลเดิมที่พูดไปเมื่อคืนนี้ค่ะว่าอันนี้ไม่ใช่ ความเห็นทางโหราศาสตร์อย่างเดียวนะ มันเป็นเรื่องของสถิตินะครับในรอบ40ปีเนี่ยน้องมดทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยเกิดขึ้นกับการเมืองไทยมันก็จะทบรอบมาตอกย้ำด้วยความหมุนเวียนเปลี่ยนไปเนี่ยซึ่งมันจะเสมือนเดิมซ้ำรอยได้ลองนึกดูนะครับประเทศไทยเราเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อปี2475พอผ่านไป1ปีคือ2476ใช่ไหมครับเกิดอะไรขึ้นมารัฐมนตรีในยุคนั้นคือท่านปรีดีพนมยงค์อยู่เมืองไทยไม่ได้ต้องออกไปต่างประเทศนั่นคือการรัฐประหารครั้งแรกพอผ่านมาอีก40ปีลองบวกเข้าไปสิครับ2476บวก40เป็นเท่าไหร่ครับ2516เกิดอะไรขึ้นนี่คนเดือนตุลายืนอยู่นี่ครับตอนนั้นอายุกี่ปี9ขวบคุณน้าเชิญไปชวนไปใช่ไหมเห็นเล่าให้ฟังปี2516รัฐบาลจอมพลถนอมจอมพลประภาสทำการรัฐประหารยึดอำนาจโดยทหารยุคนั้นก็อยู่ไม่ได้เหมือนกัน2516บวกอีก40ปีเป็นเท่าไหร่ครับ2556 2556ซ้ำเดิมครับพี่น้องมันต้องอยู่ไม่ได้แน่นอนอันนี้แค่สถิตินะครับถ้าหากในยะที่2ก็คือวันที่3พฤศจิกายนปีนี้จะเกิด ปรากฏการณ์บนท้องฟ้าที่เรียกว่าสุริยคราชการเกิดสุริยคราชเมื่อปี2538มันเป็นวงจร18ปี18ปีนี่เหมือนในยุคนั้นรัฐบาลคุณชวนหลีกภัยก็ต้องยุบสภาอยู่ไม่ได้เหมือนกัน
ปีนี้เดือนพฤศจิกายนผมแน่ใจว่าปัญหาต่างๆที่รัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์เป็นนอมินีให้ทักษิณเนี่ยมันทำอะไรตามใจตามอำเภอใจเขาจนกระทั่งมันต้องมีเหตุปัจจัยใดหนึ่งละที่เขาจะต้องอยู่ไม่ได้เหมือนกันพี่น้องขอพูดแค่นี้แหละครับอ๋อค่ะพี่ใจทิพย์ก่อนจะกลับอ๋อค่ะตอนนี้เลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวอีกสักครู่เราคงจะต้องจากลากันด้วยเพลงสรรเสริญพระบารมีแต่ว่าพี่ใจทิพย์บอกว่าอยากจะฝากสุดท้ายเป็นหากินค่ะหากินตั้งใจฟังนะคะสาธุขอให้มีอายุมันขวัญยืนหมื่นปีนะชาวีวันงามพองแผ้วคือดังแก้วพองดวงอันวานานายนาขวัญกายเจ้านาขวัญมาสู่กายเอ่ยสั้นดีไหมคะจบแล้วค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอให้ทุกคนอยู่ดีมีสุขแล้วก็อยู่ร่วมกันไปจนกว่าเราจะถึงจุดหมายของเรานะคะพี่น้องคืนนี้นอนหลับฝันดีร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีร่วมกันก่อนค่ะเชิญค่ะ